ครับก็สวัสดีนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับนี่นะช่วงเย็นๆนะตอนนี้ก็ประมาณ6โมงกว่าแล้วนะครับบรรยากาศของการออกกำลังกายที่นี่นะฮะนี่นะครับก็ผมจะมาออกกำลังกายที่นี่เกือบทุกวันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมาวิ่งนะฮะแล้วก็ดึงข้ออะไรประมาณนั้นนะครับก็จะใช้เวลาที่นี่ประมาณสักชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับก็จะมาตั้งแต่ประมาณ4โมงกว่านะก็จะกลับประมาณ6 โมงครึ่งนะครับนี่นะก็ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่เขาจะมาออกกำลังกายกันนะครับจะสังเกตนะคนค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับนี่นะคนเยอะนะครับผมว่าช่วงหลังๆนี่นะคนจะออกกำลังกายกันเยอะนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีนะฮะนี่นะครับก็ถ้ามาที่นี้นะมาที่นี่จะค่อนข้างจะย้อนแสงเลยนะครับจริงๆก็พระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะครับนี่นะพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะครับมาที่นี้นะฮะก็ผมจะมาวิ่งนะฮะที่นี่เกือบทุกวันนะจะใช้เวลาวิ่งประมาณที่นี่ประมาณ3รอบนะครับ3รอบที่นี่ก็ประมาณสัก3โลนะฮะเพราะว่ารอบนึงนี่ก็ประมาณกิโลนึงนะฮะรอบละกิโลนะฮะก็ใครที่สนใจที่การออกกำลังกายนะครับก็มาได้นะฮะที่สนามกีฬานี่นะครับสนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับนี่นะช่วงนี้ก็คนเยอะนะครับส่วนด้านหลังฝั่งนี้นะครับนี่นะฝั่งนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะไม่มีการแข่งขันนะครับก็เขาจะมีแข่งฟุตบอลก็ช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์นะฮะนี่นะบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะสนามกีฬาก็กว้างนะครับนี่นะช่วงนี้ก็เริ่มมีคนทยอยเข้ามาเยอะขึ้นนะครับคือช่วงเย็นๆนะตอนนี้ก็6โมงกว่าแล้วนะเกือบทุ่มแล้วนะครับส่วนด้านหน้าผมตรงนู้นหน้าที่หน้ากล้องตรงนู้นนะก็จะมีร้านค้าด้วยนะครับร้านขายของนะครับมีพวกน้ำนะแล้วก็พวกเครื่องดื่มต่างๆนะครับนู่นนะแล้วก็อาหารนะครับก็คนที่สนใจเกี่ยวกับการออกกำลังกายนะครับที่ชอบดูแลร่างกายบำรุงร่างกายนะครับก็ถ้าอยู่ในแถบนี้นะฮะก็เชิญได้นะที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะครับนี่นะครับก็โอเคนะคงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็คงจะกลับบ้านแล้วนะครับครับโอเคนะฮะคงจะประมาณนี้นะครับ